สถานที่ท่องเที่ยวดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันรวมไปถึงคำแนะนำเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามดอยต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าสถานที่จะสวยสดงดงามนะคะไปชื่นชมธรรมชาติกันแต่ว่าทางขึ้นดอยเหล่านั้นนะคะก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางเนี่ยควรที่จะเดินทางกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าทางขึ้นเขาเขาบอกว่ามีปริมาณรถหนาแน่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอกและชมแสงแรกของพระอาทิตย์ที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็มีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวเนื่องจากว่าหลายคนคาดหวังว่าอาจมีโอกาสได้เห็นน้ำค้างแข็งที่ขาวโพลนตามยอดหญ้าทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีความสวยงามไม่แพ้กันค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปเที่ยวชมความงามของยอดดอยอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นดอยอ่างขางอำเภอฝางช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านไปเนี่ยก็จะได้ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยเริ่มออกดอกบานเต็มต้นที่สวน80แล้วค่ะส่วนที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะคะก็มีทะเลหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามพร้อมพื้นที่ให้กางเต็นท์ชมดาวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของที่พักและการพักแรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดอยหลวงเชียงดาวและดอยผ้าห่มปกซึ่งมีทะเลหมอกและธรรมชาติที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวเย็นให้ชื่นใจด้วยค่ะสำหรับการเดินทางขึ้นยอดดอยนั้นนะคะนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ส่วนตัวถ้าไม่ชินเส้นทางนะแนะนำเลยว่าต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะก่อนเดินทางตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมเนื่องจากการเดินทางที่มีปริมาณรถหนาแน่นอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักก็ได้ที่สำคัญต้องตรวจความพร้อมของร่างกายเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมาไม่ขับง่วงก็ไม่ขับเหมือนกันนะคะการจราจรที่ติดขัดอาจจะทำให้ท่านรู้สึกง่วงเพลียได้เหมือนกันก็จอดพักซะหรือจะสอบถามเส้นทางที่สายด่วนกรมทางหลวงก็ได้ค่ะหมายเลข1586สอบถามเส้นทางสอบถามปริมาณรถในแต่ละจุดว่าเป็นอย่างไรจะได้ไม่เกิดอุปสรรคหรือว่าใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นนะคะที่จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านได้ค่ะค่ะ